ื่อหลักนะฮะต้องเข้าใจก่อนช่องอสมทซึ่งเป็นองค์การสื่อสารมวลชนประเทศไทยนะฮะและล่าสุดตอนนี้เอาละกันคือคุณคงทราบกรณีที่อาจารย์เจริญทบใช่ไหมคือวันนี้เรารู้สึกกันว่าการทำงานของคุณเนี่ยมันมีโอกาสเป็นชนวนให้คนรู้สึกเกลียดชังกันได้ชัดเจนเช่นตอนไหนวันที่ไหนคือถามตรงนี้นะเอาล่าสุดง่ายๆคือคุณอยู่ในช่องสื่อหลักถูกต้องไหมครับข้อหนึ่งนะอยู่ช่องสื่อหลักแต่ว่าเวลาคุณจัดรายการหรืออะไรต่างๆเนี่ยลักษณะของคุณจะมีอาการโน้มเอียงอันนี้เราคุยกันแบบเปิดใจเลยนะเราไม่ต้องมาบอกว่ามันคือความจริงอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่คุณมีทัศนคติยังไงทางการเมืองเรารู้กันอยู่ทุกคนถูกต้องไหมไม่คุณเจต้องยกตัวอย่างพี่อ๋อถ้าเอาเป๊ะตรงนี้ใช่ไหมยกตัวอย่างวันที่อันนี้คุณเคยเขียนใน Facebook ก่อนคุณเคยเขียนใน Facebook แล้วเขาโชว์มาว่าอย่าเลือกพรรคเผ่าไทยพรรคที่ปกป้องของมึงถูกต้องไหมถูกต้องไหมเอาเรื่องของอาจารย์วรเจตเอาเรื่องอาจารย์วรเจตก่อนที่คุณเจบอกว่าผมเนี่ยจัดรายการและเป็นชนวนให้คนเกลียดชังกันโอเคคุณไปคุณเจตวันที่เว็บไซต์เนี่ยมีข้อความว่าผมเป็นแกนนำใช่ไหมจะไปแล้วนะจะไปยื่นตะเพิดไล่แล้วผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่ทำไมไม่น้องบอกผมไม่เกี่ยวถ้าคุณดู Facebook เนี่ยคุณจะเห็นนะผมบอกคุณบอกว่าไงผมบอกคุณเจ๋งที่ดู Facebook ผมดูอยู่ตลอดผมบอกว่าผมไปงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตแล้วออกมาเจอเว็บไซต์ข่าวนี้ผมก็เลยเขียนว่าผมไม่ได้รู้เรื่องเลยวารสารเนี่ยเขาจะจัดประชุมกันเขาเชิญผมไปว่าโอเคผมจะไปประชุมด้วยผมจะไปประชุมด้วยวันพฤหัสแต่ก่อนวันพฤหัสปรากฏว่าเขาไปประชุมกันที่ไหนก็ไม่รู้ก็มีสติที่ออกมาใช่ไหมฟังอยู่คุณเจไม่ได้อ่าน Facebook ผมคืออย่างนี้แล้ววันที่เขาไปยื่นเรื่องให้กับธรรมศาสตร์ผมไปไหมผมก็ไม่ได้ไปคือหลังจากวันนั้นหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขาลงว่าคุณกนกให้ไปอยู่ที่แม่มาบอกว่าผู้ใหญ่สั่งห้ามไว้ทีนี้มันมีคอลัมน์หนึ่งหมัดเหล็กในข่าวสดเขียนว่าเขียนคอลัมน์คือผมจำประโยคปิดท้ายได้ว่าอยากจะทราบผู้ใหญ่คนนั้นเป็นใครมีตัวตนหรือไม่ผมก็เลยแล้วการที่คุณบอกว่าไม่ได้ไปอะไรแบบนี้จากไหนอ่านจากไหนที่แต่ในชื่อข่าวหลักเนี่ยเขากลับลงข่าวว่าคุณกนกให้ผมผู้ใหญ่ไม่ให้ไปก็นั่นหมายความว่าผมเนี่ยเห็นในเฟซบุ๊กคุณไปดูได้เอางี้วันที่เขาลงข่าวว่าผมเป็นแกนนำไล่แต่เพื่อนนิติราวันนั้นน่ะคุณไปดูใน Facebook ผมเขียนเอาไว้นะแล้วที่คุณบอกว่าอาจารย์โทรศัพท์มาบอกผมขอย้ายไปเนี่ยคือผมก็ตัดสินใจไม่ไปแล้วจริงๆแล้วเป็นแกนนำหรือเปล่าครับเป็นอาจารย์แต่ผมจริงๆก็เป็นแกนนำไล่นิติราหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นฮะไม่ได้เป็นก็ที่ผมพูดอย่างเงี้ยผมไปแต่ผมก็ไม่ได้ไปคือการที่เรามาวันเนี้ยฉะนั้นที่คุณเจตเนี่ยบอกว่าการจัดรายการของผมเนี่ยเป็นชนวนให้คนเกลียดชังกันเนี่ยผมถึงบอกวันไหนผมจัดรายการพูดแบบไหนโอเคเจตตั้งแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยนะตั้งแต่หลังเลือกตั้งเป็นต้นมา3กรกฎาคมเนี่ยคุณเจตดูรายการผมหรือเปล่าดูแล้วผมเนี่ยมีจัดรายการวันไหนมีทีท่าไม่ยอมรับแอนตี้ผลการเลือกตั้งไม่ยอมรับนายกหรือว่ารัฐมนตรีในชุดนี้เอาล่ะโอเคถ้าวันนี้ถามแบบนี้ใช่ไหมถ้ามาถามกลับแบบนี้นะใช่มาไม่ผมถามคุณเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะขอแทรกคือถ้าเป็นในลักษณะของดิฉันเองเนี่ยนะคะเคยติดตามคุณกนกนะคะแต่หลายปีแล้วที่ไม่ได้ติดตามนะคะแต่ก็จะฟังจากคุณในบ้านซึ่งเขาก็ยังจะดูบ้างอะไรบ้างแต่สำหรับตัวดิฉันเองอะพอเห็นรายการคุณกนกเห็นหน้าฉันก็หนีละเพราะความรู้สึกที่ไม่ชอบคุณกนกมากที่สุดก็คือเราเป็นสื่อนะฮะไม่สมควรที่จะแสดงกิริยาหรือว่าอาการเวลาคุณอ่านข่าวหรือคุณคุยข่าวคุณไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงฝั่งนี้คุณจะต้องแสดงอาการยิ้มที่มุมปากหรือยิ้มเยาะซึ่งมันทำไม่ได้นะคะมันจริงคุณต้องยอมรับคือการคุณต้องยอมรับว่ามันเป็นจริงแต่เวลาที่เคยทำเองไปฟังถ้าบอกให้เคยทำแก้ตัวเลยได้ฟังหนึ่งคุณจะมีลักษณะของการให้ความโน้มเอียงในการเชื่อมั่นนั่นคือลักษณะที่สอดแทรกของการทำข่าวซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีมากๆสำหรับคนทำข่าวนะคะก็อยากจะขอร้องให้คุณว่าการอ่านข่าวส่วนตัวคุณจะชอบฝั่งไหนเป็นสิทธิส่วนคนแต่ในหน้าที่ของการทำข่าวคุณอ่านผมก็อ่านที่ธรรมดาให้มันเท่าเทียมกันไม่ใช่อ่านข่าวฟังเนี่ย
ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะตอนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะตอนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยคุณเจตได้ดูสื่อกระแสหลักอย่างโมเดิร์นไนน์มั้ยดูเป็นอย่างที่คุณพี่นะเขาบอกมาตลอดไม่ใช่คุณได้เห็นผมเชิญพรรคทุกพรรคออกรายการมั้ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ส่วนงานหลักนั้นน่ะมันเป็นนโยบายซึ่งมันต้องเชิญทุกพรรคไปครับแล้วกรณีที่เรามาวันนี้เนี่ยมันคือลักษณะการออกอาการเอียงไปในทางให้ข่าวกับประชาชนนะฮะคือลักษณะของพี่เนี่ยมันเป็นลักษณะที่คือใครดูก็รู้สึกได้ว่าพี่เนี่ยต้องการจะสื่อออกไปให้คนรู้สึกเมื่อไหร่ก็ผมคุยกันดีกว่าเมื่อไหร่ทุกวันเลยดีกว่าไม่ใช่ตลอดเวลามาเลยผิดแล้วผิดแล้วคุณเจตไปดูวันที่ไปขอทางสมทรเนี่ยดูวันที่ย้อนหลังได้นะทุกวันเนี่ยก็แสดงว่าอาทิตย์ที่แล้วสุ่มไปวันไหนก็ต้องเจอถูกไหมใช่คุณเจตแน่ใจไหมแน่ใจแน่ใจไหมถ้าให้ที่ว่าหาเจอมันเป็นคนเป็นลักษณะนี้ครับคือพี่อยากจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มีความรู้สึกหรือฉันมีความคิดจะทำแบบนั้นแต่มันเหมือนกับว่าพี่ทำแบบนั้นจนมันเคยชินออกมาแล้วว่าไม่ใช่คือพี่ไม่เคยไปนั่งดูรายการของพี่จับเองไงอย่างนี้ฮะคือถ้าคุณเจตสมมติคุณเจตจะฟ้องใครหมิ่นประมาทเนี่ยคุณเจตไปที่ศาลหรือไปที่ตำรวจเนี่ยคุณเจตจะต้องมีหนังสือพิมพ์มีเทปมีอะไรที่ได้ขอดคำพูดนี้วันที่นี้หนังสือพิมพ์นี้ผมบอกที่คุณบอกทุกวันเนี่ยลองไปหามาเอางี้ลองไปหามาวันนี้เนี่ยเราคุยกันด้วยความรู้สึกแบบคนผู้ชายมาคุยกันหรือคนตรงๆที่อยากมาคุยกันได้ไหมเนี่ยคิดว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องของการแพ้ชนะคิดว่าเป็นอย่างนั้นคือคุณเจคิดว่าผมเนี่ยไม่รู้หรือว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยใครชนะใครเป็นรัฐบาลคุณเจคิดว่าผมเป็นอย่างนั้นเหรอคิดว่าเป็นอย่างนั้นไม่งั้นคือวันนี้ที่มาส่วนนึงคืออะไรรู้ป่ะแต่ที่แน่ๆอย่างนึงฮะที่ผมถ้าพี่บอกว่าหลังพี่รู้ว่าพี่รู้ว่าใครชนะใครชนะแต่อย่างนึงผมจําได้เลยว่าพี่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยพี่เคยตอนที่อ่านข่าวพี่เคยกันได้คะแนนชัดเจนผมอาจผมจำวันที่ไม่ได้แต่ผมได้ยินเสียงที่พี่พูดมากกว่าไม่คือคนจะมาคือพี่พูดเนี่ยพี่พอพี่เล่าข่าวอะไรเสร็จพี่จะมีประโยคต่อท้ายเป็นเชิงกระทบกระเทียบอาจจะไม่ได้ว่าคือในความรู้สึกของพี่อาจจะพูดในเชิงจะล้อเล่นหรืออะไรก็ตามแต่ไม่รู้แต่มันมีคนอีกกลุ่มนึงที่ฟังทั้งเสียงหรือสิ่งที่พี่พูดออกมาเนี่ยกระทบกระเทือนจิตใจจริงๆผมอยากให้พี่มองข้ามคือพวกเราตรงเนี้ยพูดตรงๆว่าคนเสื้อแดงพวกเราทุกคนนะตรงนี้ไม่ได้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยากให้พี่มองข้ามพรรคไปนะคือสิ่งที่พี่ทำทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการที่ผมบอกว่าเฮ้ยเป็นลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยผมเจ็บนะพี่ผมว่าคนพี่ก็คนไม่ต้องการให้มีการดูถูกกันและแบ่งแยกกันขนาดนี้อันนี้นะโทษผมอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ถูกก็คุณไปอ่านใน Facebook ผมนี่นะผมไม่ได้บอกว่าคนที่เคลื่อนไหวจะเปลี่ยนแปลงมาตรา112เป็นคนที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนถ้าคุณไปดูในกระทู้ผมนะผมเนี่ยเป็นสงสัยว่าคือบ้านเมืองเราเนี่ยมันหลังเลือกตั้งแล้วใช่ไหมมันมีรัฐบาลมีการเตรียมป้องกันปัญหาอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายแล้วเนี่ยมันกำลังไปได้สวยอะไรที่มันจะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยเราจะไปทำผมเนี่ยนะผมมองว่ามาตรา112ถ้าที่เปลี่ยนมันจะเกิดความขัดแย้งและมันเกี่ยวกับในหลวงเราผมเขียนในกระทู้อย่างนี้ผมถามว่าพ่อแม่ของคนที่จะเคลื่อนไหวเรื่องการจะเปลี่ยนแปลงมาตรา112เนี่ยผมเชื่อว่าพ่อแม่ของคนเหล่านี้เนี่ยท่านเห็นภาพในหลวงเราเนี่ยทรงงานผมสงสัยว่าคุณพ่อคุณแม่ของท่านเหล่านี้เนี่ยได้เคยสั่งสอนได้เคยบอกหรือไม่ว่าในหลวงของเราเนี่ยทำอะไรมาบ้างพวกท่านจะออกมาเคลื่อนไหวเห็นไหมมันไม่ใช่บอกว่าพ่อแม่พวกคุณไม่สั่งสอนนะผมสงสัยว่าพ่อแม่คุณเนี่ยซึ่งท่านเห็นภาพในหลวงทรงงานเนี่ยแล้วแก้มาตรา112มันเกี่ยวอะไรกันหลักไม่หลักเอางี้ผมพูดตรงๆนะว่าประมวลกฎหมายยามาตรา112เนี่ยคนที่ผมอยากถามพี่เลยว่าคนที่ต้องการที่จะแก้ไขมาตราเนี่ยพี่มองว่าคนล้มเจ้าหรือเปล่าไม่มองอารมณ์เจ้าผมไม่ได้มองอารมณ์เจ้าแล้วผมไม่เคยบอกนะผมไม่เคยชี้หน้าบอกว่าใครต่อใครอารมณ์เจ้านะผมไม่เคยบอกอาจารย์ประเจตอารมณ์เจ้าผมไม่เคยบอกทั้งลูกคุณสุทธิชัยรู้จักกันอารมณ์เจ้าผมไม่เคยพูดนะผมมีแต่ว่าบ้านเมืองเราได้
สวยเนี่ยถ้าคุณแตะต้องเรื่องนี้มันจะเกิดข้อขัดแย้งถ้าคุณจะแตะต้องทำไมใช่ไหมและอีกอย่างผมพูดในรายการนะผมบอกว่ารัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยนะนายกก็พูดชัดเจนเดี๋ยวนะคะพี่เข้าใจไหมครับว่าจะบอกว่าเรื่องให้ผมอยากพี่เข้าใจจริงหรือเปล่าว่าการที่มิติราชหรือคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้แก้กฎหมายเนี่ยเพราะอะไรและเพื่ออะไรพี่เข้าใจข้อนี้ไหมครับอันนี้ผมไม่เข้าใจแต่ผมรู้ว่าถ้าไปแตะต้องแล้วเนี่ยมันจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายผมมีคนจะดูแลเพราะว่ามันมีสื่อมีคนที่มีหน่วยโนโนไม่เลยเดี๋ยวขอถามไม่เลยผมบอกว่าถ้าพวกเราคิดว่าถ้ามันไม่แตะต้องมาตราอันนี้ไม่แตะต้องมาตราอื่นเนี่ยนะมันจะโอเคกับไหมมันไม่ได้ครับเพราะว่าพี่น้องของพวกผมหลายคนมีคนเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อหนึ่งสองโดนการแกล้งจากคดีนี้ถามว่ามาตรา112เนี่ยใครจะแจ้งมันไม่ได้ผิดที่ตัวมาตรานะครับสามารถจับเขาเข้าคุกได้เลยมันเป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องในเรื่องที่เราต้องการในแก้ไขถามว่าคนแสดงทุกคนยังคงร้องเพลงชาติไทยซึ่งเพลงชาติหมายถึงชาติศาสตร์และศัพท์โอเคอันนี้ก็เป็นความเห็นหนึ่งโอเคนึกออกป่ะฮะแล้วมูลจูงใจนะคะมูลสาเหตุที่ทำให้คุณกระหนกคิดว่าการแก้ม.112จะทำให้เป็นการแตกแยกมูลเหตุคิดจากตรงไหนคะก็ดูนี่ไงดูตรงไหนคะมีการทำร้ายร่างกายไงผมไม่เอ่ยชื่อนะผมตอนนี้ไม่มีการทำร้ายร่างกายผมฝ่ายนั้นก็จะมาต่อต้านฝ่ายนี้ก็จะมาต่อต้านแล้วผมก็มองว่าเห็นไหมคุณเฉลิมท่านนายกหรือใครต่อใครก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วถามว่าคือผมถามคำถามง่ายๆเลยนะครับแต่ทีนี้ที่คุณบอกว่าโอเคพี่น้องคุณติดคุกอันนี้โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาเหตุผลมาสู้กันนะครับอย่างที่เข้าใจอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นอเหลิมเป็นนายกหรือใครก็ช่างนั่นคือเขาเรียกว่าส่วนหน้าที่ของผู้การบริหารประเทศแต่ถามว่าพวกเราในฐานะประชาชนแก้มอนแล้วขอให้ครับเป็นเรื่องของประชาชนผมในฐานะประชาชนคนเสียภาษีและคนให้เงินเดือนเขาเรามาทำการขับเคลื่อนเพื่อเสนอให้เขาทำถ้าเขาไม่ทำเรื่องของเขาแต่เราในฐานะประชาชนเราต้องการจะเสนอและตีแผ่ให้สังคมเข้าใจว่าที่เรากำลังทำเพราะอะไรเพื่ออะไรและทำไมแค่นั้นโอเคผมเห็นด้วยนะอันนี้ถ้าคุยกันอย่างนี้โอเคโอเคผมถามภาษาคุณง่ายๆเคยอ่านข้อเสนอของมิติราชไหมครับเคยอ่านนะแล้วรู้สึกยังไงกับข้อเสนอของมิติราชคือบางข้อก็บอกตรงว่ามันอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าไปเสนอแบบนั้นเนี่ยมันมีหลายคนก็ไม่เห็นด้วยบางข้อใช่บางข้อและข้อที่ไม่บางข้อผมไม่ได้บอกล้มเจ้านะถูกไหมครับผมไม่ได้บอกล้มเจ้าอันนี้ถูกไหมครับคืออย่างนี้คือมาตรา112เนี่ยผมเห็นด้วยว่ามันมีคนทางการเมืองเนี่ยเอาไปใช้เป็นอาวุธทางการที่จะเล่นงานกันใช่ไหมฮะแต่การแก้ไขเนี่ยมันเข้าไปแก้ไขคนอย่างชิ้นที่แบบคือผมมองแต่นะผมไม่ได้มองแบบผมมองในคนเป็นการมันเปลี่ยนแบบนั้นมันจะไปไหวหรอคือเช่นไม่ให้ในหลวงมีพระสนับในที่สาธารณะเนี่ยคือจริงๆอันนี้ยังไม่ได้ออกมาแล้วนะอาจารย์ใครพูดอาจารย์สมศักดิ์พูดคืออันนี้ผมพูดตรงๆนะพี่ว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยเหตุผลเดียวที่เราต้องการเรียกร้องให้มีการแก้ไขไม่ใช่การกระทำนะคือการแก้ไขให้มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือจะเป็นสำนักพระราชวังที่ดูแลคดีนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ว่าให้ใครก็ได้นะครับถูกต้องไหมพี่ก็คือให้ตัวแทนของสำนักพระราชวังเป็นคนฟ้องไม่ต้องเป็นตัวแทนไม่ใช่นักการเมืองคนไหนฟ้องก็ได้ไม่ใช่สามารถจะไปแกล้งกันอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็เข้าใจว่าไม่ได้ฟ้องไม่ได้ยื่นนิติราษฎร์ไม่ได้ยื่นให้เลิกมาตรา112ผมรู้ผมก็เข้าใจงั้นเดี๋ยวกลับมาเรื่องหลักๆก่อนคือวันนี้มันลุกลามบานปลายไปจนถึงกระทั่งว่าอาจารย์โรเจอร์ถูกชกทำร้ายอันนี้ทราบใช่ไหมฮะเอาง่ายๆทำไมพวกเราถึงโผล่มาที่คุณกระหนกก่อนเพราะอะไรทุกคนรู้สึกว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาคุณกระหนกทำหน้าที่ผ่านเสือเรารู้สึกว่าคุณนั่นแหละคือปัญหาเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นพร้อมๆกันและเรากังวลว่าไม่แน่คุณอาจจะเป็นเหยื่อเหมือนอาจารย์วันเดก็ได้คุณยอมรับไหมว่าการทำหน้าที่คุณทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งอีกอารมณ์หนึ่งแต่ก่อนเลือกตั้งคุณได้สะสมความรู้สึกคนหน้าจอผ่านเสือไม่งั้นพวกผมจะมาหาคุณทำไมดึงเอาง่ายๆเอาความรู้สึกวันนี้มาคุยแบบไม่ต้องมาถามผมว่าวันไหนเอาแค่ว่าทำไมผมถึงมานั่งรอแบบนี้เ
พราะเราจะเดินมาบอกว่าเรารู้สึกแล้วว่านี่แหละคุณน่าจะเป็นไอดอลแรกของปัญหาไอดอลแรกของปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะที่พี่ผู้หญิงเขาบอกว่าลักษณะการพูดแล้วออกแบบทำให้คนรู้สึกได้ทำไมเขาไม่ไปหาคนอื่นนะทำไมเขาไม่ไปหาคนอื่นทำไมเขาไม่ไปหาใครทำไมเขาไม่หาพวกเรามาหาคุณเพราะเรารู้สึกโดยพื้นฐานของคุณพวกปัญหาก็โอเคก็เป็นสิ่งของพวกเราที่จะมายื่นหนังสือประท้วงนะถ้าจะยื่นให้ผมผมก็จะรับไว้หรือจะยื่นให้ทางที่อยากสมัครก็โอเคและอีกประเด็นหนึ่งคือว่าจริงๆแล้วสื่อเลือกข้างมันมีนะไม่ว่าจะ STV TV หรือ Sky หรือนักการเมืองเราก็คิดว่าเอ๊ะอย่างคุณก็น่าจะไปเล่นการเมืองไปเป็นสื่อเลือกข้างนั้นโดยตรงเลยจะง่ายกว่าไหมเพราะการที่มาใช้ช่องทางที่เรียกว่าสำนักข่าวไทยมอสมอทมันเป็นสื่อที่คนทุกคนที่มีความรู้สึกทุกความที่ต้องได้ดูเขาไม่ควรจะต้องมานั่งดูคนจัดรายการที่มีทัศนคติโน้มเอียงเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณประกาศว่าคุณไม่เอาพรรคเพื่อไทยมันชัดคุณนั่งอยู่ก็คือคนที่นั่งอยู่ในสื่อหลักเนี่ยเราต้องนั่งดูคนที่เห็นต่างจากเราทำไมเราไม่นั่งดูคนที่เราไม่รู้เลยว่าคิดอะไรเป็นกลางๆหรือรายงานข่าวแบบใครทำอะไรไปอย่างไรพอจะดีกว่าเปล่าใช่ไหมแล้วผมรบกวนคุณเจตนะหลังจากที่พรรคเพื่อไทยชนะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผมอยากให้คุณเจตย้อนไปดูข้อนี้ตอบง่ายมากเลยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าอำนาจรัฐในการควบคุมสื่อนั้นมันกลับมาอยู่ข้างนี้แล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องพิจารณาปรับลดบทบาทถ้าผมไม่เอาพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะแม้ว่าจะชนะการเลือกตั้งผมก็ต้องพยายามไปหาเหตุหาอะไรหาเนื้อหามาจัดรายการที่จะโจมตีพรรคเพื่อมันอยู่ไม่ได้ในช่องหลักไงคือมันคุณเลือกได้ว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นก็แสดงว่าผมไม่ได้ทำใช่ไหมก็ใช่ไม่ทำผมเรากำลังจะเล่าให้ฟังว่าผู้ที่มาวันนี้คือถ้าอย่างคุณกระหนกว่าถามเอาวันนั้นวันนี้เราจะตอบไม่ได้ผมตอบได้คุณเจตหลังจากเลือกตั้งเนี่ยผมรู้